จริงๆถ้ามองถึง process ตอนที่เราอยู่ในห้องน้ำและแปรงฟันนะคะมันอาจจะเห็นน้อยมากเนาะว่าเรามีผลกระทบอะไรบ้างมีแค่เปิดน้ำทิ้งไว้ก็มีน้ำที่เสียไปแต่ถ้าเรามองทาง life cycle ของการได้มาซึ่งตัวยาสีฟันมันก็ไม่ได้มาแค่ยานะมันก็มาในหลอดมันมีฝาพลาสติกด้วยแล้วก็การใช้พลังงานในกระบวนการลักษณะนี้จริงๆแล้วมันใหญ่โตมากกว่าที่เรามองแค่ในห้องน้ำดังนั้นทุกๆ movement ทุกๆการใช้ชีวิตของมนุษย์ค่ะจริงมีผลกระทบต่อโลกไม่มากก็น้อยแปรงฟันก็ไม่ต่างกันครับจริงหลิวสนใจคอนเซ็ปต์เรื่องไลฟ์ไซเคิลนะคือการมองวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบทีนี้ถ้าพูดเชิงวิชาการนิดนึงเขาก็จะมี5สเต็ปก็คือเรื่องของ extraction คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดมันมาจากไหนบ้างต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ manufacturing หรือว่าการผลิตการผลิตเนี่ยผลิตด้วยวิธีการไหนขั้นตอนที่3คือ distribution เขาจัดจำหน่ายยังไงเราอาจจะอยู่ในประเทศผู้ผลิตแต่ในบางประเทศเขาไม่มีโรงงานผลิตแบบเราเขาก็ต้อง import มันก็ impact ต่อสิ่งแวดล้อมลักษณะหนึ่งมาถึง use space ที่เราพูดกันถึงในห้องน้ำเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่สั้นมากที่เราใช้มันอะไรเงี้ยและสุดท้ายคือพอเราใช้หมดหลอดแล้วเราทิ้งมันแล้วมันไปไหนต่อสิ่งที่เราคิดต่อมาก็คือว่าแล้วเราลด impact ตรงส่วนไหนได้บ้างต้นทางเนี่ยเราเลือกเฉพาะส่วนผสมที่มันจำเป็นจริงๆสำหรับการดูแลปากและฟันก็เอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นอย่างสีสารคงรูปออกไปเอาน้ำออกไปด้วยเพราะว่าในยาสีฟันปกติมีน้ำ 70% ทำให้ผลิตได้ง่ายขึ้นใช้กระบวนการน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะลดลงไปโปรเซสละนิดละหน่อยแต่โดยภาพรวมก็คือเหมือนเราลดตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางเลยถ้าในแง่ของประสบการณ์การใช้จริงมันยากสำหรับผู้ใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะแต่ว่ามันกระทบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดปากและฟันไหมจริงๆในปากเรามีน้ำเยอะมากคือน้ำลายเพราะฉะนั้นพอตัวส่วนผสมเนี่ยเขาเจอกับน้ำลายในปากแล้วเขาก็ละลายแล้วก็มีรสชาติมีกลิ่นเหมือนกับยาสีฟันปกติทุกอย่างเลยคนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเพื่อมาลองใช้ของใหม่เนาะอย่างแรกคือคนที่สนใจเรื่องการลดอิมแพคสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็พร้อมที่จะอดอปสิ่งนี้ซึ่งสิ่งที่เราพยายามจะทำมาตลอดก็คือเราสื่อสารว่าเรากำลังสร้างคุณค่าอะไรไม่ใช่เราขายผลิตภัณฑ์อะไร subscription ของเราเป็นรายปีก็คือเขาจะได้ขวดแก้วในครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นห่อกระดาษไปให้ทุก3เดือนแต่ก็มีลูกค้าอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่เฮ้ยไม่อยากได้ขวดแก้วเลยอ่ะขอเป็นห่อกระดาษตลอดเลยได้ไหมเพราะว่าที่บ้านมีขวดแก้วเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เป้าหมายในฐานะธุรกิจก็คือสร้างทางเลือกค่ะคือเราไม่เชื่อว่าการทำให้คนสนใจสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกเพียงอย่างเดียวเราเห็นคนที่มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะมากในประเทศนี้นะคะแต่เขาไม่มีทางเลือกอะไรเลยสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการสร้างจิตสำนึกคือการสร้างทางเลือกถ้าวันไหนที่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตตัวเองให้รักโลกมากขึ้นเราเป็นทางเลือกให้คุณ